เอาละครับไปกันที่เรื่องของการประมูลใบอนุญาต 4G ค่ะบนคลื่นความถี่2คลื่นใช่แล้วครับคลื่นแรกก็คือ 1,800 มี2ใบอนุญาตมี2ใบอนุญาตประมูล11พฤศจิกายนเดือนนี้แหละและบนคลื่น900ค่ะอีก2ใบอนุญาตใช่รวมเป็น4ใบอนุญาตเดิมนั้นน่ะนะครับคลื่น900นะฮะ2ใบอนุญาตนั้นน่ะนะครับเขาจะประมูลกันวันที่15ธันวาเดิมที่กำหนดไว้ค่ะต่อมามีการขยับให้เร็วขึ้นเป็น12พฤศจิกาใช่ถัดจากประมูลคลื่น 1,800 นั่นแหละ11พฤศจิกาคือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการขยับวันประมูล 4G บนคลื่น900นั้นนะครับหลังจากที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมีมติกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นนะครับก็เอามตินั้นไปแจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเมื่อวันที่27ตุลาคม2558ก็เข้าใจว่านั่นคือจุดที่จะไม่ต้องเปลี่ยนต้องทวนเรื่องวันการเรียนไหมเอาละครับเราจะไปกันที่คุณถากรตันทศิษย์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมกสทช.ค่ะเลขากสทช.นะคะทวนอีกครั้งนะครับการประมูลใบอนุญาต 4G บนคลื่น 1,800 2ใบอนุญาตนั้นเดิมกำหนดวันที่11พฤศจิกาก็ยังเหมือนเดิมและไปให้บริการมกรา59ใช่ค่ะส่วน 4G บนคลื่น900เดิมกำหนดไว้15ธันวามีการเลื่อนมาเป็น12พฤศจิกาให้บริการกุมภา59ค่ะต่อมามีการขยับการประมูลบนคลื่น900เป็น12พฤศจิกาค่ะมติที่ให้มีการขยับเป็น12พฤศจิกายนนั้นถูกนำเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีเมื่อวันที่27ตุลาเพื่อรับทราบใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นเมื่อวานมีการเปลี่ยนแปลงทำไมจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปกันที่คุณถากรตันทศิษย์นะคะเลขาธิการกสทช.นะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับครับทำไมจึงขยับกลับไปเป็นวันที่15ธันวาแล้วครับกลับไปเหมือนเดิมเพราะอะไรยังไงเหตุผลเนี่ยนะครับเราได้มีการชั่งน้ำหนักหลังจากที่ได้มีการเลื่อนจากวันที่15ธันวาคมมาเป็นวันที่12พฤศจิกายนนะครับซึ่งเหตุผลในการเลื่อนในครั้งแรกเนี่ยนะครับ1 นะครับเรามองว่าถ้ามาเลื่อนติดกันแล้วนะครับจะเป็นการประหยัดเงินในการจัดประมูลซึ่งอย่างน้อยก็เกิดขึ้นประมาณไม่น้อยกว่า70ล้านบาทนะครับในส่วนที่2เนี่ยถ้าเรามีการจัดประมูลให้เร็วขึ้นนะครับจะมีการเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคมทั้ง2ขึ้นก็เร็วขึ้นโดยเรื่องที่3นะครับเราได้มีกระบวนการในการป้องกันการหัวประมูลไว้เป็นอย่างดีแล้วถึงแม้ว่าจะจัดประมูลติดกันทั้งหมดนะครับซึ่ง3เหตุผลเนี่ยเราก็เลยบอกว่าขอเลื่อนการประมูลเร็วขึ้นจากวันที่15ธันวาคมมาเป็นวันที่12พฤศจิกายนนะครับหลังจากมีการเลื่อนกำหนดวันเลื่อนแล้วนะครับทางกสทช.เองก็ได้มีการติดตามบทความของนักวิชาการแล้วก็ตลอดจนองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ภาคประชาชนต่างๆว่าในกรณีที่เลื่อนออกไปในกรณีที่เลื่อนเข้ามาให้ใกล้กันเนี่ยนะครับเขามองว่าถึงแม้ว่ากสทช.เองเนี่ยจะมีกระบวนการในการป้องกันหัวประมูลไว้ดีแล้วก็ตามแต่เพียงแต่ว่าการที่รัฐจะได้เงินเข้ามารัฐเนี่ยนะครับมันอาจจะได้น้อยกว่ากับการประมูลที่มีระยะเวลาที่แตกต่างกันประเด็นเรื่องราคาประมูลที่คาดว่าจะได้ราคาใช่ครับเองราคาประมูลราคาที่เคาะเนี่ยอาจจะมีแรงจูงใจในการที่จะเคาะประมูลเนี่ยมากกว่าถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ดูช่างด้วยน้ำเหตุช่างน้ำหนักด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยนะครับก็มองว่าทั้งกสทช.ที่เลื่อนมาครั้งแรกและก็ทางที่ภาคประชาชนมีภาควิจารณ์เข้ามาเนี่ยเรามองทั้งสองส่วนเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่จะทำอย่างไรให้โครงการใหญ่ๆ ในลักษณะเช่นนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ว่ากสทช.เองเนี่ยดำเนินการโครงการในลักษณะใหญ่ๆพวกนี้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเลื่อนไปในวันที่15ธันวาคมรับฟังทุกภาคส่วนดีกว่านะครับอันนี้เรามองว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือรับฟังของทุกฝ่ายออกมานะครับก็คือขอเป็นมติว่าเลื่อนไปวันที่15เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายว่าคสช.เองดำเนินการในครั้งนี้เป็นการอิงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับโอเคการที่จะขยับวันประมูล900ให้เร็วขึ้นเป็น12พฤศจิกายนนั้นนะครับทราบว่าได้นำเข้าไปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27ตุลาคมได้รับทราบนะครับครับวันนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นอะไรประกอบในการตัดสินใจที่ขยับกลับไปเป็น15ธันวาบ้างหรือไม่ครับไม่มีครับไม่มีนะฮะขึ้นอยู่กับเรื่องการตัดสินใจของกสทช.เองนะครับท่านบอกว่ากสทช.เองเป็นองค์กรอิสระ
นะครับก็ไม่ได้เข้ามาก้าวขายการทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ท่านก็รับทราบแต่พอกสทช.วันนี้เราก็ทำหนังสือไปเมื่อวานบอกว่าเราขอเปลี่ยนแปลงไปที่เดิมคืนนะครับเราดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยก็น่าจะไปวันที่15เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเมื่อวานมีการพูดคุยกันแล้วก็ทางโอเปอเรเตอร์เองเนี่ยนะครับก็กังวลกังวลก็คือผู้ที่ใช้บริการ 2G อยู่ในปัจจุบันก็คือบนขึ้นของย่าน900นะครับที่อยู่ภายใต้การสัญญาสัมปทานของ AIS นี่นะครับก็คือสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่30กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการรับรองผลการประมูลขึ้น900เนี่ยในวันที่19พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมในส่วนนี้จะดับลงทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมในขณะเนี้ยที่ใช้ 2G อยู่มีอยู่ประมาณ2ล้านเบอร์นะครับซึ่งในส่วนของ2ล้านเบอร์เนี่ยเรามองว่าถ้าจะให้โอกาสประชาชนเองในการที่เขาจะย้ายไปอยู่ค่ายไหนเพิ่มอีกสักเดือนนึงเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ประเด็นที่กำลังพูดคุยกันว่าเราให้ระยะเวลาเขาสั้นเกินไปหรือเปล่านะครับให้ประชาชนตัดสินใจสั้นเกินไปว่าตัดสินใจแค่เดือนกว่าเพราะฉะนั้นการทำประชาสัมพันธ์ต่างๆอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับครับครับก็ตัดสินใจกลับไปเป็นวันที่15ธันวาคมใช่ครับให้โอกาสกลุ่มลูกค้าเดิมที่จะได้ย้ายไปจะได้ไม่ถูกมีปัญหาใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแต่ผมก็จะว่าประเด็นใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของการลดแรงเสียดทานนะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเอาหัวไปชนกำแพงใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะนำมาสู้ความยุ่งยากตามมาอะไรก็ไม่ทราบนะฮะใช่ครับก็นำเมื่อเขาติดจริงก็ถอยกลับไปก็ไม่ได้เสียอะไรก็โอเคครับประมาณนั้นนะครับทั้งหมดครับคือวันนี้พอเราออกไปว่าถึงวันที่15ธันวาคมนะครับนักวิชาการบางส่วนเขาออกมาบอกว่าพอประมูลแตกต่างกันถึงวันที่15แล้วมันไม่หัวเหมือนเดิมเหรอคือมันเป็นเรื่องที่ต่างจิตต่างใจกันนะครับผมเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นวันที่15ธันวาคมแต่เพียงแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ออกมาเมื่อวานพอสมควรถามว่ามันไม่ได้หมายความว่าการันตีว่าประมูลแตกต่างกันแล้วเนี่ยค่าเขาจะหัวกสทช.รู้หรอว่าเขาจะหัวยังไงถูกไหมครับมันก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแล้วนะครับก็รอผลการประมูลในวันที่11พฤศจิกายนดูนะครับว่าจะออกมาอย่างไรแล้วรอผลการประมูลในวันที่15ธันวาคมดูในขณะนี้ผมว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับกสทช.เองก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับครับประมาณนั้นนะครับขออีกนิดนึงนะครับเรื่องของไทยทีวีของจิตติมทีวีภูซึ่งเขามีอยู่2ช่องทีวีดิจิตอลนะฮะช่องเด็กกับช่องข่าวนะฮะครับการที่เขาตัดสินใจจอดำทั้ง2ช่องเมื่อคืนวันที่30ตุลาใช่ไหมฮะครับชัดเจนว่าเขาถอดปลั๊กด้วยตัวเขาเองไม่ใช่โดยคำสั่งของกสทช.ถูกต้องครับหนึ่งเขาถอดปลั๊กด้วยตัวเขาเองก็คือยอมจอดำไปเลยซึ่งในส่วนนี้ผมเรียนนะครับว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันเป็นการที่ไทยทีวีเองเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดในหมายถึงว่าการที่เราไปเจรจากับทางไทยทีวีต่อหน้าศาลปกครองมาสัก3เดือนที่แล้วนะครับก็คือตกลงกันว่าจะให้โอกาสไทยทีวีเนี่ยไปหาพันธมิตรภายใต้กรอบระยะเวลา3เดือนก็คือจะสิ้นสุดลงในวันที่31ตุลาคม31ตุลานะครับก็คือให้โอกาสเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาหาพันธมิตรไม่ได้ถึงวันที่31ตุลาคมเนี่ยก็ต้องหยุดในการที่จะให้บริการต่อไปก็ต้องทำเป็นการที่พูดคุยกันพูดคุยกันใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือครบวันที่31ตุลาเนี่ยจริงๆเนี่ยวันที่31ตุลามันเป็นวันหยุดราชการวันหยุดใช่ครับถ้าเราจะทวงหนี้เนี่ยในกรณีที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขียนไว้เนี่ยก็คือถ้าเป็นวันหยุดราชการต้องเลื่อนไปอีกเป็นวันราชการถูกไหมครับก็คือจะเป็นวันที่2พฤศจิกาถูกต้องครับมีไทยทีวีเขาคงเข้าใจผิดพลาดในประเด็นนี้เขาก็เลยไปถือวันที่31ตุลาในเมื่อเขานำไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ค่าประมูลในวันที่2ได้เขาก็เลยหยุดการออกอากาศในส่วนนั้นไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานทางสำนักงานกสทช.เองนะครับได้มีหนังสือแจ้งไปที่ไทยทีวีแล้วนะครับว่าให้นำเงินมาชำระพร้อมกับนี้นะครับก็คือให้สั่งพักใบอนุญาตชั่วคราวไว้ก่อนไปไว้ก่อน30วันไม่ได้เพิกถอนนะครับพักใบอนุญาตก่อนพักเฉยๆ30 วันนะครับแล้วก็ให้ในระหว่างนี้ก็คือให้เขามีโอกาสนำเงินมาชำระค่าประมูลในงวดที่2นะครับอีกประเด็นนึงเนี่ยที่อยากจะเรียนก็คือในระหว่างนี้นะครับ
คดีของไทยทีวีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองแล้วนะครับศาลปกครองเองได้มีการนัดทางกสทช.เองกับไทยทีวีเข้าไปชี้แจงในรายละเอียดถึงความคืบหน้าต่างๆว่าที่ให้ไปเจรจากันเมื่อ3เดือนที่แล้วจนมาถึงวันที่31ตุลาคมเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งศาลปกครองเขานัดเมื่อวันที่30ตุลาคมก็คือในวันพฤหัสที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วศาลนัด30นะใช่ครับวันที่เขาจะถอดปลั๊กวันที่31นัดวันที่30แต่ทางกสทช.เองเนี่ยกรรมการทั้งอยู่ไม่ครบกันก็เลยขอเลื่อนทางศาลปกครองไปบอกว่าขอเป็นสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ทำคำร้องขอขยายระยะเวลาในการที่จะไปนัดไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งนึงในระหว่างนี้ก็รอศาลปกครองที่จะนัดทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันว่าจะเป็นยังไงทุกอย่างตอนนี้ผมว่ามีทางออกนะครับมีทางออกร่วมกันว่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวรอผลการไกล่เกลี่ยกันบนชั้นของศาลปกครองอีกครั้งนึงนะครับเรื่องที่เจ๊ติ๋มแกถอดปลั๊กด้วยตัวแกเองเนี่ยมันมองที่สองด้านนะมันก้ำกึ่งมันรู้สึกแปลกๆกันนะครับระหว่างเข้าใจผิดจริงๆอย่างที่คุณถากรว่าหรืออีกด้านหนึ่งนั้นเป็นไม่ได้หรือไม่ครับว่านี่คือการเปิดเกมกฎหมายของทีวีภูมิผมเข้าใจว่าเป็นการที่เข้าใจผิดจริงๆครับคือเท่าที่ผมทราบนะครับเท่าที่ทราบจากรองเลขาธิการและนักกระจายเสียงนะครับคงเป็นการเข้าใจผิดจริงๆเนื่องจากว่าถ้าเขาทราบอยู่แล้วว่ายังไงก็ตามวันที่2มันก็ต้องถอดปลั๊กอยู่แล้วถูกไหมครับถอดปลั๊กโดยกสทช.เขาคงรอได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าในวันนั้นน่ะก็คงเป็นขึ้นอยู่กับการเจรจาในครั้งแรกก็คงจำวันกันมาว่า31ตุลาคมก็คือถึงเที่ยงคืนปุ๊บนะครับมันก็ไปสอดคล้องกับตรงนั้นพอดีว่าผลการเจรจาพอเที่ยงคืนปุ๊บเขาก็ถอดปลั๊กเลยนี่ทำไมเขาไม่รอคำสั่งหรือหนังสือแจ้งจากกสทช.เป็นทางการว่าไอ้คุณจอดำนะไม่ได้แล้วนะทำไมเขาเข้าใจว่าจอดำตัวเองเขาเข้าใจว่าการเจรจาอยู่บนชั้นของศาลคงเป็นการที่ทุกคนยอมรับกันไปแล้วถูกไหมครับไม่มีชำระแต่จริงๆเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันต้องมีหนังสือถึงแม้ว่าจะเป็นการเจรจาบนชั้นศาลก็จริงแต่มันจะต้องรอหนังสือจากศาลจ้างมาด้วยใช่ครับใช่ครับดังนั้นขณะนี้มันจะเป็นสองส่วนละส่วนแรกเป็นคดีในศาลปกครองที่เจ๊ติ๋มฟ้องกสทช.นั่นก็ว่ากันไปใครถูกใครผิดนะฮะใครถูกก่อนใครผิดก่อนใครต้องรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรว่ากันไปอีกอย่างครับส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของเฉพาะหน้าตรงนี้ในสุดเขาก็จอดำตัวเองพอเขาจอดำตัวเองปั๊บกสทช.ก็ออกหนังสือเป็นทางการคุณมาจ่ายงวด2ซะแล้วก็ระหว่างที่คุณยังไม่จ่ายพักใช้ใบอนุญาตซะมีเวลา30วันผมเชื่อว่า30วันผ่านไปแนวรบไม่เปลี่ยนเขาก็ยังหาเงินมาจ่ายไม่ได้อยู่ดีเขาก็คงยังจะหาพันธมิตรไม่ได้ง่ายๆอยู่ดีและเมื่อครบ30วันข้างหน้าจะยังไงต่อจะยังไงต่อก็คือศาลทางกสทช.เองได้ออกมติมาแล้วนะครับว่าสั่งพักใบอนุญาตในครั้งนี้มีมติว่า3ครั้งก็คือครั้งละ30วันไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นครั้งที่1ครั้งนี้ครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปอีกต้อง3ครั้งก่อน3ครั้งก่อนแล้วก็มาตรการต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกครั้งโอเค3เดือนนะฮะครับเท่ากับให้เวลาเจ๊ติ๋ม3เดือนในการหาพันธมิตรเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับโอเคชัดเจนครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถากรตันทสิทธิ์นะคะเลขาธิการกสทช.ค่ะนี่กสทช.นี่เอื้อมากเลยนะเนี่ยพยายามจะประคองเจ๊ติ๋มเต็มที่ก็ให้หาผู้ร่วมทุนให้ได้ไงเท่ากับให้เวลายืดเวลาให้อีก3เดือนนะใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวไป30วันแรกก็ต่อได้อีกไปพักกันสักครู่ค่ะ